3กลุ่มนะครับนั่นก็คือ1บริษัทอาโก้นะครับเมทัลประเทศไทยนะครับนะจนกระทั่งเราสามารถดำเนินคดีจับกลุ่มได้ทั้งหมด14รายนะแต่วันนี้ยังเหลือผู้ต้องหาอีกบางส่วนนะครับนะรวมถึงในเรื่องเส้นทางเงินที่ต้องไล่เรียงถึงตัวบอสใหญ่นะครับในส่วนพนักงานรถบรรทุกต่างๆนะครับเรามีการจับกลุ่มไปทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดวันนี้นะครับนะก็มีทั้งในส่วนพนักงานแล้วก็พนักงานขับรถบรรทุกนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิธีการนะครับในเรื่องของการโกงหลักการช่างเนี่ยวันนี้มีความเสียหายประมาณ150กว่าล้านบาทนะครับนะการโกงแต่ช่างเนี่ยรวมทั้งสิ้นในเรื่องของเหล็กต่างๆที่มีการโกงจากเหล็กไปประมาณเกือบ 5,000 ตันนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดำเนินคดีนะครับเราดำเนินคดีความผิดฐานร่วมกันช่อโกงนะครับนะแล้วก็ปลอมเอกสารและใช้สารการปลอมนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปณนี้นะครับนะฮะวันนี้เราร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้ท่านรองที่ดีท่านก็อยู่กับเราที่นี่ครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของเหล็กเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราปราบปรามอยู่หลายส่วนยังไม่เข้าใจนะครับนะแต่บางส่วนเข้าใจแล้วนะครับวันนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการในส่วนของสำนักงานตรวจชาตินะครับนะให้มีการปราบปรามในเรื่องของกระบวนการเหล่านี้ซึ่งทำกันเป็นกระบวนการนะครับดังวันนี้ในส่วนผู้ต้องหาทั้งหมด14รายที่เรามีการจับกุมไปแล้วเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการให้ดูว่าโกงยังไงนะครับนะถึงได้เงินไปเป็นร้อยกว่าล้านน้ำหนักเหล็กเนี่ยประมาณเกือบ 5,000 ตันนะครับนะแล้วก็ไม่ใช่ผู้มาทำมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วผมก็ต้องเตือนอีกนะครับว่าในส่วนของผู้ที่คิดกลไกนี้ขณะนี้หลบหนีอยู่นะครับนะให้มามอบตัวเสียนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคิดทำที่อื่นนะครับนะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมกับเรียนขออนุญาตให้ท่านรองที่ดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับนะกับเรียนอธิบายครับทั่วประเทศนะครับ32สาขาทั่วประเทศเขาก็จะเข้าไปดูแลในเรื่องของเครื่องช่างในแต่ละพื้นที่นะครับเราดูแลเครื่องช่างทุกประเภทที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายนะครับนั้นตั้งแต่เครื่องช่างขนาดเล็กที่เห็นในตามตลาดสดจนถึงเครื่องช่างขนาดใหญ่ที่ช่างสินค้าเกษตรก็ดีช่างสินค้าอุตสาหกรรมก็ดีพวกนี้เราเข้าไปดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการเข้าไปดูแลใน3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการตรวจรับรองนะครับให้คำรับรองก่อนที่จะใช้นะครับสองก็คือการตรวจตามกลุ่มรอบปกติโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเราก็จะตรวจในช่วงฤดูก่อนที่จะมีฤดูการสินค้าเกษตรจะออกสู่ตลาดอีกอย่างนึงก็คือการตรวจตามคำร้องเรียนนะครับเรามีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหมายเลข1569นะครับเป็นสายด่วนสามารถที่จะเข้าไปแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็เราก็ส่งเจ้าที่ออกตรวจซึ่งพวกนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องชั่งน้ำหนักเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเข้าสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะขึ้นนะครับจากเดิมที่เป็นเครื่องสปริงมีแค่เอากำลังเลื่อนเพื่อที่จะโกงโดยวิธีการใช้นะครับแต่ตอนนี้อย่างที่แน่นอนที่การหน่วยที่พูดถึงก็คือเรามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในเรื่องของการที่จะปรับแต่งแล้วก็กำหนดค่าของน้ำหนักที่วัดได้นะครับจะอย่างกรณีของโรงงานนี้นะครับเรื่องของน้ำหนักช่างเหล็กเนี่ยก็เป็นการปรับให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นนะครับลดขึ้นไปบรรทุกขึ้นไปชั่งน้ำหนักต่อครั้งเนี่ยนะฮะประมาณครับ20ตันโดยประมาณน้ำหนักเลยขึ้นไปถึงเกือบ30ตันน้ำหนักขึ้นมาอีกในกรณีนึงคือถ้าเกิดว่าเกษตรกรเอาสินค้าเกษตรไปขายนะครับเขาก็สามารถที่จะปรับน้ำหนักให้ลดลงได้นะครับเอายกตัวอย่างเอาข้าวไป15ตันอาจจะเหลือแค่13ตัน12ตันนะครับแล้วคิดดูซิว่าเกษตรกรจะเสียหายแค่ไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ทางอันนี้ก็เป็นนิสัยที่ดีนะครับที่ทางกระทรวงได้ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการในเรื่องของเข้าไปตรวจหาเส้นทางของการโกงในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งขออนุญาตเรียนว่าในปีนึงเนี่ยเราไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะครับก็จะมีคดีที่กระทรวงที่เราเข้าไปดำเนินการอยู่นะครับตั้งแต่ต้นปี
งบประมาณก็คือประมาณตุลาปีที่แล้วจนถึงเนี่ยคือจะครบเนี่ยก็119คดีโดยประมาณนะครับซึ่ง119คดีก็มีทั้งปรับก็มีนะครับมีทั้งส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีก็มีนะครับซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ในระหว่างชั้นระหว่างพนักงานสอบสวนส่งเรื่องฟ้องก็มีนะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องขยายประสานกับทางพนักงานตรวจสอบชาติใกล้ชิดขึ้นในการที่จะขยายผลเพราะว่ากรณีพวกนี้มันมีทั้งที่คนที่ผู้ประกอบการที่มีเครื่องช่างและตั้งใจจะโกงอันนี้คือส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่ท่านรองพูดก็คือมันมีคนผลิตเครื่องช่างที่จะเอามาขายให้กับผู้ประกอบการเพื่อโกงอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราขยายผลได้มันก็จะเป็นเรื่องที่จะช่วยประเทศชาติช่วยเศรษฐกิจของประเทศชาติได้ค่อนข้างดีครับขอบคุณครับนั้นในส่วนผู้เสียหายของคุณนามาติดต่อที่ศูนย์ปราบปรามกิจกรรมทางเทคโนโลยีที่หมายเลข1155นะครับณที่นี่หรือไปยังพนักงานสวนกองข้อการปราบปรามกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องของวันนี้นะครับนะเรานับหนึ่งแล้วในเรื่องของการปราบปรามการบังคับใช้กฎหมายนำนะครับวันนี้ในการทำงานเราร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกรมการค้าภายในนะครับกองข้าการปราบปรามการเศรษฐกิจกรมจัดการตรวจสอบธุรกิจและรวมถึงสำนักงานปปงนะครับในการไล่เส้นทางการเงินทั้งหมดวันนี้ในส่วนของผู้ต้องหาทั้งหมด14คนยังไม่ได้หมดแค่นี้นะครับนะฮะยังมีในส่วนของนายทุนที่เป็นผู้สนับสนุนอีกนะครับวันนี้เราจะไล่เห็นว่านายทุนที่เป็นผู้สนับสนุนคือใครนะครับวันนี้ในส่วนของกลุ่มที่จับกลุ่มก็คือในส่วนของกลุ่มรถบรรทุกนางกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกนะครับแล้วกลุ่มผู้รับซื้อเศษเหล็กต่างๆที่มีการร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นการว่าจ้างบริษัททาโก้ให้มาดูแลเรื่องการชั่งวันนี้ยังมีกลุ่มนายทุนผู้สนับสนุนให้มีการสร้างเครื่องมือเมื่อสร้างเครื่องมือแล้วก็ติดเครื่องมือพิเศษนะครับจะใช้ดีต้นจะใช้สปริงแล้วแต่นะครับแต่เหล่านี้ถ้าเป็นอย่างนี้ทุกปีผมต้องเรียกว่าประเทศไทยเสียหายนะครับด้านเศรษฐกิจประเทศเสียทั้งระบบนะครับความมั่นความเชื่อใจความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไม่มีนะครับดังนั้นวันนี้เราจะใช้การบังคับใช้กฎหมายนำนะครับในเรื่องของกระบวนการเหล่านี้จากนี้ไปนะครับนะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในนะครับแล้วก็จะเดินหน้าในการตรวจสอบจนถึงตัวบอสใหญ่ครับผมนะฮะถ้าข้อมูลมาแล้วนะครับว่าบริษัทฮาโก้เนี่ยมีไปทำให้หลายที่นะครับนะเดี๋ยวเราจะไล่ตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีแรกที่เราเริ่มดำเนินการในเรื่องนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกที่เราใช้ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยดำเนินการในเรื่องของความเดือดร้อนของบริษัท G Steel นะครับนะซึ่งมีการร้องเรียนเข้ามานะครับนะแต่ว่าในเรื่องของฮาโก้และในเรื่องของบุคคลที่คิดค้นเครื่องมือนี้วันนี้เราขอมัดหมายจับแล้วศาลออกหมายจับแล้วแล้วเราจะตามสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้นะครับดังนั้นคนที่คิดเครื่องมือเครื่องไม้ที่ได้เนี่ยจะต้องมีความรู้พอสมควรนะครับในเรื่องของการชั่งน้ำหนักต่างๆนะครับคนที่ออกหมายจับเนี่ยมีความสัมพันธ์กับบริษัทฮาโก้ยังไงเป็นพนักงานหรือว่าเป็นคนนอกที่บริษัทฮาโก้ไปจ้างก็คนที่คิดเครื่องมือก็เป็นเจ้าของบริษัทก็ว่าได้นะครับนั่นก็เป็นผู้มีอำนาจในบริษัทนะก็เรียกว่าเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนะครับนางก็ทำจนมีฐานะร่ำรวยก็เอาบริษัทตัวเองเนี่ยมารับจ้างนะครับพูดง่ายว่าเอาบริษัทตัวเองมารับจ้างกับบริษัทอื่นในการที่รับผิดชอบเรื่องการชั่งวัดต่างๆนะครับนะแล้วก็โกงเองนะครับเพราะนั้นก็โกงก็มีสองส่วนนะครับในส่วนเหล็กก็ทำให้ราคามันลดลงส่วนต่างมากขึ้นนะครับนะฮะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนะทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นนะครับส่วนต่างก็มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าในเรื่องของการปราบโกงนะครับก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐอยู่แล้วขนาดนี้นะครับนะซึ่งในเรื่องนี้ปัจจุบันผมเชื่อว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหลายแห่งนะครับแต่วันนี้ผู้เสียหายยังไม่ได้เข้ามานะครับนะก็ต้องฝากขอข้อมูลจากผู้เสียหายมากกว่านี้นะครับนะเราจะได้ดำเนินการในเรื่องการสอบสวนและขอมั่นหมายจับต่อศาลเพิ่มขึ้นนะครับ